วัสดีครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วครับผมไอ้ไก่คนดีคนเดิมครับผมวันนี้ครับผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตเจ้าพวกลูกปลาในห้องผมหน่อยครับผมคือผมต้องบอกเลยว่าผมอ่ะย้ายลูกปลาทั้งหมดครับผมแต่ก็ไม่ทั้งหมดหรอกก็คือมีอยู่นอกชานอยู่นิดหน่อยครับผมก็คือผมย้ายจากโซนที่อยู่ตรงหน้าห้องผมทั้งหมดนะครับเอามาแบ่งใส่กะละมังด้านหลังผมนี่เลยครับผมเห็นไหมมีทั้งหมด1 2แล้วด้านล่างมี1ครับผมเป็นทั้งหมด3กะละมังครับผมตอนนี้เพราะว่าลูกปลาของผมเนี่ยมันเกิดเยอะมากเพราะผมเลี้ยงปลาเยอะใช่มั้ยมีทั้งโอ้โหอัลบิโนฟูลเรดนู่นนั่นนี่เป็นแบบ10สายพันธุ์น่ะลูกปลามันเลยเยอะมากแล้วผมก็ทำการทดลองอีกคือเอาแบ็คเลดอ่ะไปไล่พวกเจ้าแม่ปลาแบบโอ้โหเยอะแยะเลยคือตอนนี้ลูกปลามันก็บานเบิกบานตะไคร้เลยทุกคนวันนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนมาอัปเดตกันหน่อยคือผมอ่ะเลี้ยงในห้องแบบนี้เลยครับผมก็คือเป็นห้องที่ผมใช้ถ่ายคลิปปกติมีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยครับผมถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบพวกปลาเนี่ยในห้องปกติแบบเนี้ยที่ไม่เปิดแอร์เนี่ยมันร้อนแบบนี้มันจะอยู่ได้ไหมพวกลูกปลาคือผมบอกเลยว่าห้องผมเนี่ยแม่งโคตรร้อนเลยคือด้านฝั่งนู้นนะครับผมด้านเนี่ยที่ผมชี้ไปเนี่ยด้านเนี่ยคือมันเป็นกระจกเว้ยแล้วคือแดดแม่งส่องเข้าแล้วคือฝั่งนี้จะเป็นห้องผมนะห้องผมคือจะมีหน้าต่างแค่ฝั่งเดียวกันคือจะเป็นฝั่งนี้คือแดดแม่งเข้าร้อนบ้านเวลาผมอยู่ในห้องอะคือผมแบบโอ้โหเนี่ยหลังแฉกเนี่ยก่อนผมมาถ่ายคลิปคือผมมานั่งตัดคลิปอยู่คือหลังแฉกครับผมแต่ว่าห้องนี้มีกระจกด้านนี้ด้วยมี2ฝั่งเลยครับผมคือผมอ่ะก็เลี้ยงน้องปลามาปกติเลยเลี้ยงมาได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์แล้วคือมันก็ไม่ต่างครับผมอยู่ดีกันหมดเลยคืออุณหภูมิในห้องผมเนี่ยร้อนมากร้อนที่สุดเลยแล้วผมก็ปิดหน้าต่างตลอดครับผมเปิดแค่ประตูบานนี้บานเดียวให้ลมแบบว่าผ่านนิดหน่อยผมไม่ปิดม่านอะไรทั้งสิ้นคือผมก็ปล่อยให้แดดเข้าแบบนี้ตลอดเลยไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมอะไรทั้งสิ้นให้น้องปลาคือน้องปลาเขาก็อยู่ได้สำหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยห้องจะร้อนไปหรือเปล่าต้องเปิดแอร์ต้องเปิดพัดลมให้ไหมไม่จำเป็นนะผมคือสามารถให้น้องปลาอยู่ได้เลยแต่ขออย่างเดียวคือนี่ครับผมเห็นไหมคือผมใส่น้ำเข้าไปเยอะมากเพื่อให้น้ำเนี่ยไม่สวิงในวันอะเยอะเกินไปครับผมสมมติว่าวันเนี้ยตื่นเช้ามาฝนตกปล่อยใช่ไหมช่วงนี้น้ำท่วมแม่งอุณหภูมิสัก30-28อะไรเงี้ยแต่เช้ามาบ่ายมาเงี้ยโอ้โหแม่งร้อนจัดลงไปแบบ39อะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใส่น้ำให้น้องปลาเขาเยอะเนี่ยคืออุณหภูมิมันจะสวิงยากมันจะแกว่งยากทำให้น้องปลาเราไม่ป่วยไม่ตายครับผมก็คือใส่น้ำให้มันเยอะที่สุดในภาชนะไหนก็ได้ขอให้ใส่น้ำเยอะที่สุดเข้าไว้ครับผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะทำอัปเดตน้องปลาซะหน่อยก็อยู่ด้านหลังผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับผมปะนี่ครับผมก็จะมีทั้งหมด3กะละมังครับผมที่ผมไว้เลี้ยงลูกปลากะละมังนี้ก็เป็นกะละมังเก่านะครับผมที่ผมใช้เลี้ยงอยู่หน้าห้องทุกคนคงจะจำกันได้ดีครับผมก็เริ่มจากกะละมังนี้กันก่อนเลยครับก็อันนี้คือจะเป็นน้องปลาเซตใหม่ล่าสุดของผมเลยที่เพิ่งเกิดประมาณสัก10วัน11วันได้ครับผมคือจะมีพวกอัลบิโนบลูเทลครับผมก็จะมีพวกอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้อะคือมันเยอะมากเว้ยคือเกิดพร้อมกันประมาณสัก5-6สายพันธุ์ได้ผมก็เลยจับมาไว้ในนี้เนี่ยครับผมคือจะมีตัวดำๆด้วยไอตัวพวกอัลบิโนเนี่ยคือจะเป็นพวกไอ้นี่ครับผมอัลบิโนบลูเทลกับพวกค่อยกับพวกค่อยซึ่งบลูเทลมีน้อยอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันคือแม่งโดนแม่กินไปแม่งแบบโดนออกมาจากห้องคลอดครับผมก็จะมีทั้งสิ้นประมาณสักผมคิดว่าน่าจะมีประมาณ30-40ตัวผมซึ่งถามว่ามันอยู่ได้ไหมไม่มีออกซิเจนอยู่ได้ครับผมไม่ใส่ไม้น้ำเลยเห็นปะเพราะปริมาณน้ำมันเยอะมันไม่สวิงไม่มีปลาตายเลยครับผมนี่อยู่ดีกันทุกตัวนี่ครับโอเคต่อมาจะเป็นรังเก็บของอันใหม่ของผมนะครับผมซึ่งผมซื้อมาทั้งหมด2อันซื้อจากแมคโครอันละไม่ถึง100บาทประมาณสัก80กว่าบาทครับผมนี่ผมฝาป้าซื้อมาคือมันจะมาพร้อมฝานะครับผมแต่ฝาผมไม่ใช้และที่ผมเลือกสีนี้มาเพราะว่ามันโปร่งแสงคือสมมติถ้าเกิดเราเลี้ยงปลาสีดำเนี่ยแบบเนี้ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยฟูลแบ็คคือเราจะมองเห็นถ้าเกิดเราใช้สีดำเนี่ยคือมันจะมองไม่เห็นผมเลยเลือกสีนี้มาครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่กะละมังแรกก่อนเลยครับผมเรียกว่ากะละมังก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าอะไรดีวะถังแล้วกันเรียกว่าถังอ่ะคือถังเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ครับผมลองดูนี่เห็นไหมเทียบกับมือผมนะนี่ครับผมมือผมใหญ่อยู่นี่ผมกลางสุดเลยไม่ถึงเห็นปะยังไม่ถึงน้ำเลยคือมันสามารถใส่น้ำได้เยอะกว่านี้ครับผมแต่ผมก็ใส่ไว้ประมาณนี้อ่ะมาดูน้องปลากันบ้างในนี้จะเป็นพวกอัลไบโนทัสซิโดไวท์เทลเป็นส่วนใหญ่พวกตัวใหญ่นะครับผมไอพวกนี้คือเซตที่ผมไม่ได้เอาไปข้างนอกบ้านนะหวังว่าทุกคนคงจะจำกันได้ที่ผมอ่ะย้ายพวกหัวปลาออกไปข้างนอกใช่ปะแล้วพวกหางปลาเก็บไว้ในบ้านพวกนี้คือหางปลาทั้งหมดเลยนี่ครับแต่ก็จะมีแบบพวกหัวปลาปนมาบ้านนิดหน่อยปะตัวใหญ่จะมีอยู่ครับผมพวกอัลไบโนทัสซิโดไวท์เทลเนี่ยมีประมาณสักผมว่าน่า 40-50 ตัวคือเป็นส่วนใหญ่ของกะละมังนี้เลยครับผมเนี่ยและในนี้ยังไม่หมดแค่นั้นนะผมก็จะมีลูกปลาที่เป็นแบบว่านี่ครับนี่เห็นปะเห็นอะไรไหมหัวแดงๆสายพันธุ์อะไรอัลไบโนค่อยเล็กเอียได้ครับผมนี่ครับแต่ว่าน้องเขาเนี่ยครับผมมีไม่ค่อยเยอะเพราะว่าตอนที่มันคลอดมาเนี่ยคือผ่านไปสักประมาณสัก 4-5-6 วันเนี่ยมันก็ทยอยตายเว้ยคือมันก็เหลือไม่เยอะครับผมเท่าที่ผมดูนะมีตัวนี้นะ1ตัวนะที่เห็นแบบหัวชัดๆนะอ่ะมีตัวนี้อีก2ตัว3ตัว
อ่ะมีตัวแบบเล็กๆหน่อย4ตัว5ตัวอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่แน่ใจคือมันรอดประมาณสัก10กว่าตัวแต่มันเหลือเท่านี้ครับผมและนอกจากอัลบิโน่ค่อยกับอัลบิโน่ซัสซิโดไวท์เทลครับผมทุกคนจะมีแบบพวกตัวดำๆอยู่ด้วยเห็นไหมครับคือตัวดำๆเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสายพันธุ์อะไรน่าจะเป็นเยอรมันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมอะเอาใส่เยอะเกินผมต้องไปย้อนดูในชีถ้าผมถึงจะจำได้แล้วแค่นั้นยังไม่หมดยังมีอีก1สายพันธุ์นะผมนี่ผมลองซูมให้ดูไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่ามันไม่ค่อยโฟกัสเลยฮะเดี๋ยวลองดูครับผมจะแบบพยายามให้มากที่สุดไหนว่านี่ครับผมเห็นอะไรกันไหมครับนี่น้องปลาที่ตาโตๆทุกคนเห็นไหมสายพันธุ์อะไรเอ่ยเหมือนพ่อแม่มันเปียบเลยครับผมรู้ไหมรู้ไหมไม่รู้ผมเฉลยครับผมคือจะเป็นสายพันธุ์พิงกูซีทูนั่นเองครับผมคือจำได้ไหมว่าแม่มันเนี่ยคือตาจะแบวมากครับผมตาจะใหญ่มากลูกมันเลยตาใหญ่เหมือนแม่เลยเนี่ยครับเห็นไหมเห็นปะตัวที่ว่ายๆอยู่ตามันใหญ่จัดเลยครับผมคือพวกนี้เป็นพิงกูซีทูที่เพิ่งออกปลาเซตล่าสุดของผมเลยมีประมาณสัก20ตัวได้ก็สรุปในนี้ครับทุกคนมีประมาณสักน่าจะไม่เกิน100ตัวผมในกระมังนี้ถามว่าเลี้ยงโตไว้ผมว่าเลี้ยงโตครับผมก็ไม่มีออกซิเจนเหมือนกันเพราะว่าน้ำมันเยอะแต่ถ้าเกิดให้ดีๆหน่อยก็อาจจะใส่ไม้น้ำไปให้มันสักนิดนึงแต่ผมอ่ะไม่ใส่เลยเออเนี่ยครับผมก็อยู่ได้โอเคถังนี้กระมังนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกที่โตขึ้นมาหน่อยครับผมอันนี้คือจะเป็นเซตแรกๆเลยครับจะมีเนี่ยครับผมเห็นปะตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่แล้วผมไม่แน่ใจสายพันธุ์อะไรนะอาจจะเป็นพวกแบ็คเลสผสมมาหรือเปล่าผมลืมแล้วว่ะเยอะเกินตัวนี้น่าจะใช่เนี่ยผมแล้วก็จะมีพวกฟูลแบ็คอยู่ฟูลแบ็คของผมอ่ะมีน้อยมากเว้ยเพราะว่าพ่อแม่มันเนี่ยเหมือนไม่แข็งแรงเหมือนมันป่วยเว้ยเพราะอย่างที่ผมบอกไปคือพ่อมันตายหลังจากที่ผมหายจากโควิดเออแล้วพวกลูกพวกนี้มันก็แบบทยอยตายคือเหลือน้อยมากเห็นไหมเนี่ยตัวผู้มี1ตัวเองนะตัวเมียมีไม่กี่ตัวครับผมตัวเล็กมากฟูลแบ็คอ่ะเท่าที่ผมเห็นตัวนี้ตัวผู้มีแค่ตัวเดียวตัวใหญ่เออแต่ก็ยังโอเคที่ได้ตัวผู้มาแต่ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่ามันจะไล่ไหมอ่ะนอกจากนั้นก็จะมีนี่ครับอัลบิโน่ห้อยตัวใหญ่ครับนี่มีตัวหนึ่งนะมี2ตัวมี3ตัวเท่าที่เห็นตอนนี้นะ3ตัวผมเห็นนะจากประมาณ10ตัวนี่มีตัวนี้ผมว่าน่าจะใกล้ตายนี่ครับนอนนิ่งเลยเนี่ยผมว่าไม่รอดผมว่ารอดแค่3ตัวไว้ตัวไหนที่มันว่ายน้ำที่มันคึกๆเนี่ยมันรอดแน่นอนผมก็ไม่แน่ใจเพราะอะไรนะเออนั่นแหละต่อมาแล้วก็มีนี่ครับผมอัลบิโน่ฟูลเลสตัวเมียใหญ่ๆเลยครับนี่ตัวเมียใหญ่เลยอายุน้อยๆอยู่ครับผมนี่ครับพวกเซตนี้จะเป็นของเซต500กว่าบาทนะครับผมทุกคนของพ่อ 1,500 กว่าบาทอันนี้ถือว่าแจ่มแล้วก็มีอะไรอีกมีเยอรมันครับผมเยอรมันทัสซิโดไวท์เทลอยู่ไหนวะนี่ครับผมตัวเมียตัวนี้เยอรมันทัสซิโดไวท์เทลถามว่าผมรู้ได้ไงเพราะว่าผมจำมันได้ตรงหางจะเหลืองๆตัวดำๆหน่อยอ่ะแล้วมีอะไรอีกพ่อตัวนี้ตัวเอ้ยแม่ตัวนี้ตัวสีดำสายพันธุ์อะไรไม่รู้มึนตัวนี้ก็ตัวขาวๆหน่อยดำๆไม่รู้สายพันธุ์อะไรมีอะไรอีกมีนี่ครับผมปลาตัวขาวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสายพันธุ์อะไรเหมือนเดิมอาจจะเป็นแบบพวกอะไรหรือเปล่าผมก็ลืมว่ะเออต้องไปดูที่ผมจดไว้เพราะผมแบบอย่างที่ผมบอกคือผมเลี้ยงเยอะแล้วผมเอามาใส่รวมกันผมต้องดูอย่างเดียวเลยต้องจำอย่างเดียวว่าจดอะไรบ้างต้องย้อนไปดูครับผมนี่ก็ประมาณนี้น้องปลาก็อยู่ได้ดีในนี้ก็มีประมาณสักผมคิดว่าน้อยกว่าอันนี้ครับผมอันนี้น่าจะไม่เกิน100อันนี้น่าจะไม่เกินสัก60 70ตัวครับผมต่างกันอยู่นะประมาณนี้ครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับการพาอัปเดตเจ้าลูกปลาสำหรับคนที่มีข้อสงสัยในการเลี้ยงปลาในห้องเนี่ยที่มันอาจจะล้อเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าปลาของผมเนี่ยยังอยู่ดีทุกตัวเห็นป่ะฉากกระมังนี้ขอแค่เราใส่น้ำให้มันเยอะหน่อยครับผมแล้วก็ถ้าทางที่ดีนะอาจจะแบบเซฟๆหน่อยก็อาจจะเปิดหน้าต่างให้มันสักนิดนึงอาจจะใส่ไม้นะให้มันหน่อยเพราะว่าห้องมันโดนแดดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ผมอ่ะไม่ทำเลยเออเพราะว่าแบบผมคิดว่ามันอยู่ได้เพราะผมเลี้ยงมานานแล้วผมคิดว่าน้องปลาของผมมันแข็งแรงมันทนมันอยู่ได้ครับผมแล้วก็นอกจากคลิปนี้แล้วนอกจากการอัปเดตปลาแล้วนี่ครับผมนี่เห็นอะไรไหมตู้อันนี้ผมบอกไปในคลิปก่อนคือผมอ่ะจะไปซื้อมาเพื่อใส่เจ้าแบ็คเลสแยกตัวผู้แต่ละตัวเลยใช่ป่ะคือผมมี3ตัวมีตัวกำแดงตัวสวยมีตัวซากุระตัวเทพมีตัวดำเหลือบตัวโคตรโหดและทั้ง3ตัวนี้แม่งดันไล่ซึ่งไอ้เจ้าซากุระมีตัวเดียวถือว่าโชคดีมากที่ไล่ไอ้ตัวดำมี2ตัวไล่1ตัวโชคดีไอ้ตัวแบ็คเลสมี2ตัวที่สวยไล่1ตัวโชคดีครับผมถือว่าถูกหวยรางวัลที่1ก็เดี๋ยวผมจะเอาเจ้าพวกเนี้ยย้ายมาใส่ในตู้นี้ครับผมซึ่งผมไม่ได้ซื้อมา2ตู้ซื้อมาตรงนู้นอีก2ตู้เป็นทั้งหมด4ตู้
ถามว่าซื้อมาทำไม4ตู้มีแค่3ตัวใช่ไหมตัวผู้คือผมอ่ะซื้อปลาสายพันธุ์อื่นมาเพิ่มอีกครับผมก็เดี๋ยวผมค่อยๆอัปเดตไปละกันทยอยอัปเดตนั่นแหละแต่ก็เดี๋ยวผมจะเอาเจ้าพวกเนี้ยมาใส่ลงตู้ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวให้คนดูว่าผมอ่ะใช้ตัวเมียให้เขาไล่ทั้งหมดกี่ตัวอย่างที่ผมบอกไปอาจจะโม้หรือเปล่าแบบพี่ไก่บอกเอาผู้1ใช่ไหมตัวเมียอีก 4-5 ตัวโม้เปล่าทำได้เปล่าเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมจัดให้เพราะว่าแม่มันมีทั้งอัลเบโนฟูลเลสฟูลแบ็คแบ็คเลสเยอรมันใช่ไหมแล้วก็มีอัลเบโนซาติโนไวเทลและยังไม่รวมพวกพิงกุซีทูยังไม่รวมสายพันธุ์ใหม่ที่ผมซื้อมาอีกอัลเบโนค่อยมีบูเทลมีบูการ์ดซึ่งบูเทลบูการ์ดยังไม่โตนะแต่ผมจะเอาเท่าที่มีก่อนตัวเมียตัวไหนมันพอโตเนี่ยผมจะจับมันไล่แม่งหมดเลยแต่ตัวที่ผมอยากได้ที่สุดคือสกุละเอาแต่ว่าพูดแค่นี้พอแล้วกันเดี๋ยวแบบเอาพูดคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวทุกคนจะแบบไม่มีอะไรดูกันดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและที่สำคัญผมฝากกดติดตามเพจของผมให้ด้วยทุกคนตอนนี้คนติดตาม150คนแล้วเอางี้ถ้าเกิดถึง200คนผมแจกปลาเอาเป็นเอาไวโน่ค่อยแล้วกันผมแจกคู่นึงเลยของแพงผมแจกคู่นึงเลยครับผมถ้าครบ200นะในแพนเพจไอ้ไก่คนดีคนเดิมแจกไปเลย1คู่เอาไวโน่ค่อยเลกเอียสายพันธุ์แท้จากเวียดนามครับผมก็ไงวันนี้ผมไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ